เจ็บแล้วจำพลอยหอวังลั่นมูฟออนแล้วขำคนจับคู่โต้งทูพีแง้มมีคนคุยหลังจากที่พี่สาวคริสหอวังออกมาฟาดแทนพลอยหอวังปมดราม่าความรักของน้องสาวที่จบแบบไม่สวยกับประโยคเด็ดวันนั้นที่สารภาพกับพี่ไม่เหมือนที่พูดวันนี้นี่คะล่าสุดพลอยหอวังที่มาร่วมงานรอบกาล่าภาพยนตร์เรื่อง OMG รักจังหวะผิดจังหวะที่เซ็นทรัลเวิลด์ได้เปิดใจความรักที่จบลงเจ็บแล้วจำตอนนี้มูฟออนแล้วมีคนคุยแล้วด้วยพร้อมเผยความสัมพันธ์กับโต้งทูพีหลังมีคนเชียร์จับคู่กันขอถามถึงสิ่งที่คริสโพสต์ก่อนหน้ามันไม่ตรงกับที่คุยกันไว้คือยังไงจริงๆไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะคะรู้สึกว่าซีนนี้มันหมดแล้วค่ะและอยากให้มูฟออนกันแล้วพี่คริสเขาออกแฉไปแล้วค่ะเขาก็พูดไปเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพลอยเคลียร์จริงๆไหมเคลียร์ค่ะเคลียร์กับเขาเคลียร์กับเขาค่ะไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้แล้วค่ะพอแล้วซีนนี้มันหมดแล้วค่ะต้องมูฟออนคริสได้บอกพลอยก่อนไหมว่าจะขอพูดอะไรพลอยยังไม่รู้เลยว่าเขาจะไปออกแฉด้วยซ้ําแต่ว่ามันเป็นสิทธิ์ของพี่สาวพลอยที่เขาจะรู้สึกตรงนั้นมีคนออกมาปกป้องเราให้กําลังใจเราเยอะขอบคุณมากเลยครับพลอยอ่าน DM ทุกคนเลยคนส่งเข้ามาเยอะมากให้กำลังใจเยอะมากขอบคุณค่ะถ้าพลอยไม่ได้มูฟออนพลอยคงมาพูดตรงนั้นไม่ได้จริงๆตอนนี้มูฟออนแล้วขอบคุณมากมากนะคะที่ส่งกำลังใจมาให้ทุกคนตามสืบกันเขาชอบกันใช่ไหมยิ้มเรื่องของเรื่องคือชอบกันใช่ไหมล่ะปกติมีติดเทรนด์บ้างไหมอย่าเลยหัวเราะจากวันนั้นมีฟีดแบ็กกลับมาถึงพลอยอย่างไรบ้างที่ให้ไปสืบกันเองเอาจริงๆวันนั้นพลอยไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นเรื่องขนาดนี้และไม่คิดว่ามันจะบานปลายขนาดนี้ด้วยก็งงอยู่เหมือนกันก็ตามนั้นมันไปแล้วมีผลกระทบตามมาไหมสำหรับพลอยไม่มีนะคะเพราะพลอยพูดชัดเจนและตรงมากๆค่ะกับทุกสิ่งทุกอย่างพลอยแค่ไม่อยากพูดถึงแล้วมันผ่านมาสักพักแล้วไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้ให้ประสบการณ์อะไรกับพลอยบ้างให้รักตัวเองมากที่สุดอันนี้พูดถึงทุกคนไม่ใช่แค่พลอยทุกคนตรงนี้เอาตัวเองเป็นหลักก่อนเสมออย่าไปให้ความรักกับคนอื่นมากจนเกินไปสุดท้ายเราจะเจ็บเองคนรอบข้างยังไว้ใจได้ไหมคนรอบข้างไว้ใจได้ถ้าเป็นเพื่อนเราค่ะยิ้มถ้าไม่ใช่เพื่อนเราก็ไม่ต้องไว้ใจหรอกค่ะหัวเราะล้อเล่นๆต้องระวังตัวมากขึ้นในเรื่องของการมีความรักหลังจากที่เรามูฟออนแล้วเอาจริงๆก็ใช้ชีวิตแหละใช้ชีวิตไปเหอะคือถ้าเราจะต้องพลาดอีกมันก็คือต้องพลาดแล้วเราก็ต้องเรียนรู้กับมันไปสำหรับพลอยก็พยายามเข้าใจมันแล้วก็พยายามมูฟออนกับมันค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เราต้องสแกนคนรอบข้างมากขึ้นไหมก็สแกนนะคะแต่จริงๆพลอยมีเพื่อนที่น่ารักมากๆแล้วก็มีคนที่รักพลอยเยอะมากๆมันก็เลยรู้สึกว่าเรามีแค่นี้เราพอแล้วมีพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนตรงนี้ก็พอแล้วมันไม่ต้องมีอะไรไปมากกว่านี้แล้วยิ้มแล้วมีคนถูกสแกนออกไปเยอะไหมจากเหตุการณ์นี้เยอะไหมเหรอหนูเป็นคนเพื่อนเยอะมากเอาไงดีวะเฮ้ยหัวเราะจริงๆพลอยไม่ได้อันเฟรนด์คนเยอะขนาดนั้นค่ะสำหรับพลอยถ้าเรื่องมันจบกันไปแล้วก็จบไปใช้ชีวิตวันหนึ่งอาจจะกลับมาเป็นเพื่อนกันก็ได้ค่ะมันไม่ได้รู้สึกว่าคนเรามันจะเกลียดกันได้ตลอดสุดท้ายมันก็ต้องลืมกันไปเขาก็คงมีพาร์ทที่ดีอะไรแบบนี้มันก็กลับมาคุยกันได้เราเป็นคนไม่ผูกใจเจ็บกับเรื่องแบบนี้ใช่ไหม
เราเจ็บเราจำเราไม่ลืมเรารู้ว่าจะต้องทำยังไงกับคนคนนี้แต่เราไม่ได้เกลียดเขาเรารู้สึกว่าคนเรามันสามารถผิดพลาดกันได้แล้วเดี๋ยวก็คงกลับมาเป็นคนที่ดีแต่ว่าเราไม่ขอสนิทด้วยแล้วนะให้อภัยไหมมันก็วนมาถึงเรื่องนี้ตลอดเลยให้อภัยไหมเหรอคะสำหรับพลอยถ้าวันหนึ่งมันเจอกันได้อะไรได้มันก็คงมีสิทธิ์ให้อภัยกันได้ค่ะเพราะเราเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเราไม่ได้เกลียดกันแค่ตอนนั้นมันอาจจะทำให้เรารู้สึกเจ็บแต่สุดท้ายแล้วถ้าวันหนึ่งมันต้องวนกลับมาเจอกันก็ต้องกลับมาเจอกันมาคุยกันแต่คงไม่ขอสนิทด้วยพร้อมเปิดใจหรือยังตอนนี้ก็มีคุยบ้างค่ะก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปเขามาฮีลใจเราเป็นช่วงคุยอยู่คุยเรื่อยๆค่ะกับโต้งทูพีคนก็แซวจับคู่เราโอ้ยทำตามองบนโต้งนี่คือเจอกันตั้งแต่เด็กแล้วค่ะมันไม่ใช่ค่ะโต้งก็มีแบบไลฟ์สไตล์ใกล้ๆกันแต่ว่าไม่ค่ะแฟนๆก็อยากให้เขาช่วยยินใจหรือเปล่าให้โต้งยินใจตัวเองก่อนดีกว่าหัวเราะแก่งมันอย่าไปบอกมันนะไม่ทันแล้วไอ้โต้งมีคุยแชร์ความรู้สึกกันไหมมีค่ะมันเป็นเหมือนเพื่อนกันแค่เรานานๆทีเจอกันพอเจอก็ถามโอเคไหมเขาก็บอกโอเคพี่เราโอเคไหมโอเคจบคนก็เชียร์หัวเราะเลยบอกตรงๆไม่ไหวเนาะหัวเราะสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนอากาศเปลี่ยนฝนถล่ม42จว.กทม.ก็โดนสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนถล่ม42จังหวัดตกหนักร้อยละ60ของพื้นที่กทม.โดนด้วยขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพจากอากาศเปลี่ยนแปลงวันที่27ตุลาคม2565กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าในขณะที่ลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งเกิดขึ้นได้พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา5นาฬิกาวันนี้ถึงเวลา5นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-20 กิโลเมตรชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-20 กิโลเมตรชั่วโมง
ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกสแก้วปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ1เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-20 กิโลเมตรชั่วโมงสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนถล่ม42จังหวัดตกหนักร้อยละ60ของพื้นที่กทม.โดนด้วย